ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชงโทษปรับขับ80แช่ขวาแก้ปัญหารถติดห้ามรถบรรทุกวิ่งกลางวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเผยแนวคิดปรับกฎหมายเอาผิดรถวิ่งต่ำกว่า80แต่อยู่เลนขวาหวังแก้ปัญหารถติดย้ำปรับอัตรากำหนดความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แค่เฉพาะรถยนต์ส่วนตัววันที่1สิงหาคม2562รายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3รายงานว่านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงนโยบายการแก้ปัญหารถติดที่ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.ในการออกมาตรการลงโทษผู้ขับขี่ที่ใช้เลนขวาสุดแต่ใช้ความเร็วต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะตามจริงแล้วเลนขวาสุดสามารถใช้ความเร็วได้80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากปัจจุบันพบว่ารถขับช้าหรือรถมักใช้ช่องจราจรในเลนขวาซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหารถติดนอกจากนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดในการสร้างช่องทางกลับรถโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับช่องทางจราจรเลนขวาสุดที่ต้องใช้ความเร็วทั้งนี้ในส่วนของการปรับเพิ่มความเร็วรถเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนน4เลนนั้นจะบังคับใช้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่เกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะซึ่งต้องทำตามกฎระเบียบข้อบังคับของรถแต่ละชนิดตามเดิมอย่างไรก็ตามในส่วนของรถบรรทุกจะมีการปรับเวลาเดินรถใหม่คือจะย้ายให้ไปใช้ในเวลาจะเที่ยงคืนถึงตี4ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ